อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเอาละครับต่อไปเป็นข่าวออฟกันโต้ข่าวลือพระเอกซีรีส์วายคบหนุ่มนอกวงการหวานมุ้งมิ้งมีการตามรับส่งออฟกันนะครับโต้ข่าวลือพระเอกซีรีส์วายคบหนุ่มนอกวงการหวานมุ้งมิ้งมีการตามรับตามส่งยันไม่ใช่ตนเองชี้ถ้ามีเพื่อนนักแสดงวายตามข่าวจริงก็ไม่เป็นไรนะครับรักไม่จำกัดเพศนะฮะจากกรณีเพจดังนะครับแฉพระเอกซีรีส์วายชื่อดังที่แฟนคลับประกาศชัดแมนทั้งแท่งซุ่มคบหนุ่มนอกวงการนะครับคนตาดีเห็นมีมารับส่งที่งานนะครับมุ้งมิ้งกว่าคู่จิ้นในจอนั้นงานนี้นะครับหลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่จิ้นสายวายอย่างออฟจุมพลและกันอัธพันธ์นะฮะโดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับออฟจุมพลและกันอัธพันธ์ก็มีอีเวนต์งานที่สยามพารากอนไชนีสนิวเยียร์2020นะครับเลยได้โอกาสเจาะไมค์ซักถามกันสักหน่อยโดยคู่นี้นะครับบอกว่าปกติขับรถไปทำงานเองหรือไม่ก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เขาทั้งสองคนแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนนักแสดงวายตามข่าวจริงนะครับก็ไม่เป็นไรจะเป็นอะไรก็ได้มีความสุขที่จะอยู่กับใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเพศว่าเป็นเพศอะไรนะฮะส่วนวันเกิดออฟจุมคนที่เพิ่งผ่านมาก็อายุครบ29ปีแล้วนะครับโดยได้เลี้ยงโต๊ะจีนแฟนคลับ100โต๊ะนะครับและมีเป้าหมายว่าจะตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามอายุนะครับส่วนทางการอัตภัณฑ์นะครับก็ได้ซื้อแว่นตาเป็นของขวัญให้ออฟแล้วก็มีการอวยพรกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวสเตชั่นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ